ครับคลิปนี้นะครับเราจะพาทุกท่านนะครับมาดูกับรถนะครับบังลมนะครับจากคันนี้นะครับจากอู่ของช่างกบนะครับเขาสุกิมนะครับคันนี้นะครับได้ดีไซน์นะครับตกแต่งนะครับสวยงามนะครับตามแบบฉบับนะครับของอู่ช่างกบนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าทำอะไรไปบ้างนะครับสำหรับคันนี้นะครับหรือว่าอะไรนะครับที่ใช้ไปนะครับเป็นของอะไรบ้างนะครับ1 นะครับชุกหน้าเลยครับคันนี้นะครับชุกหน้าจะเป็นของรถสูตรนะครับเป็น KTM นะครับส่วนคันนี้นะครับชุกหลังจะใช้เป็นของโชว่านะครับถือว่าสามารถใช้งานได้ดีนะครับกับโชว่านะครับคันนี้ครับท่อสูตรนะครับเป็นของช่องแบทลำพูนนะครับหรือว่า BKS นะครับเครื่องนะครับส่วนตัวเครื่องนี่จะเป็นเครื่องหัวฉีดนะครับใช้ไล่มาที่ลูก67ชักเก็ตนะครับคันนี้ยางหน้าครับดันล็อกนะครับยางหลังเป็นสกอร์เปียนนะครับคันนี้ครับส่วนคันนี้จะใช้เป็นชุดสีของ125ไอนะครับบังลมนะครับหรือว่าที่เรียกกัน125บังลมนะครับส่วนบังโคลนะครับเป็นบังโคลของ Police Sport นะครับบังโคลตัวแพงนะครับล้อหน้าครับจะให้เป็นขอบ19นะครับล้อหลังนี้เป็นขอบ17นะครับก็ต่อท่อกองท่ออะไรเรียบร้อยนะครับคันนี้ครับดุมนะครับเป็นดุมแต่งนะครับดุมสูตรนะครับแต่งครับแผงคอนะครับก็เป็นแผงคอแต่งครับเหมือนถ้าเป็นแผงคอเดิมครับจะไม่มีสีจะมีอะไรนะครับส่วนนี้นะครับแต่งมาแล้วครับอาร์มนะครับเป็นของเซียเอฟนะครับเบรกชุดอะไรก็เป็นของเซียเอฟหมดเลยนะครับพักเท้านะครับคันนี้จะใช้ของเซต้านะครับพักเท้าเซต้านะครับมือเบรกแต่งก็ของเซต้าเหมือนกันครับสเตอร์หน้าครับคันนี้นะครับไล่มาที่13ฟันนะครับสเตอร์หลัง45ฟันนะครับส่วนโซ่นี่ไล่เป็น520นะครับดูสวยงามครับตามแบบฉบับของช่างกบนะครับกองคันนี้นะครับเป็นกองดอกเห็ดนะครับสวยงามครับหรือท่านใดนะครับสนใจอยากได้บังลมแบบนี้นะครับก็สามารถนะครับที่จะติดต่อนะครับไปที่ Facebook นะครับของช่างกบนะครับเพื่อสอบถามราคาหรือว่าอยากจะได้เป็นสเปคอื่นๆนะครับก็สามารถทักไปถามนะครับช่างกบนะครับได้ครับว่าเราจะเอาสเปคนี้นะครับได้โดยที่เราจะต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับช่างกบเขาก็จะมีนะครับอะไรนะครับพร้อมตลอดครับที่อู่ครับเพราะที่อู่นี่มีรถนะครับเป็น10คันนะครับบังลมอย่างเดียวนะครับก็สวยงามครับคันนี้ครับเป็นเครื่องเป็นคันนี้เป็น4วาล์วด้วยนะครับฉีดสวยงามครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะครับทำคลิปรีวิวรถนะครับบังลมนะครับคันต่อไปให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ